รถหนุ่มไม่พังเลยครับลองดูพังครับพังครับรถหนุ่มไม่พังเลยลองใส่เกียร์ยับลองใส่พังครับเนี่ยจะตายห่าอยู่แล้วครับรถอ่ะเออโอ้โหชนทำไมครับชนทำไมครับชนทำไมดันพังครับหนูน่าจะชนเองแหละตังเกียร์พังมันไม่โตมันต้องมีค่าเสียหายนะครับเนี่ยใช่เหรอครับใช่ครับเดี๋ยวแต่ว่าตรงเขามีอะไรกันอ่ะไม่ใช่ครับเอาตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ก่อนครับเนี่ยคุณดูดิคุณดูดิคุณดูรอยรถผมเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันชนพอดีเป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยแต่ตำรวจอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยอ่ะผมเช็คแล้วผมไปเนี่ยครับเนี่ยครับคุณดูดิคุณดูรอยรถผมดิคุณดูรอยรถผมอ่ะเออดูสีด้วยข้างหลังด้วยนะมีข้างหลังด้วยนะครับดูได้เลยเลขอะไรเลขอะไรเดี๋ยวให้อันนี้เลข32ครับโอ้โหมันต้องมีค่าเสียหายกันด้วยนะครับผมจริงๆอ่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจแล้วคนบาดเจ็บเอาไงครับใครเป็นคนรับผิดชอบนี่ครับคนนี้เขาเป็นคนชนครับเนี่ยคนเนี้ยอ้าวอย่างงี้นะชนครับพี่เมื่อกี้เขาชนอ่ะโอ้หนุ่มนี่ผมไม่รู้จักเขาด้วยนะเนี่ยเขาก็มาเป็นพยานให้ด้วยจริงๆครับผมยังไงครับคือเขาผู้หญิงคนนี้เขาชนรถนะครับอย่างงี้ใช่ครับแล้วทีนี้ผู้ชายเขาก็สลบเลยครับพี่เพื่อนผมสลบใช่ครับอย่างงี้มีค่าคำขวัญมั้ยครับคุณมีท่าทำคำขวัญมั้ยครับพี่ผมจะไหวพี่เป็นไรไหมพี่ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับก็คือรถเขาเนี่ยครับรถเขาเนี่ยรถเขาเนี่ยรถเขามีควันดำครับรถคันนี้เป็นควันดำครับทีเนี้ยผมก็เลยเบี่ยงมาเพื่อนผมแล้วทีเนี้ยควันตามเพื่อนผมทำให้เพื่อนผมเนี่ยมองไม่เห็นทางก็ครับเขาเลยแบบตัดหน้าผมเพื่อนผมทำให้เพื่อนผมเสียหลักแล้วก็เป็นสภาพนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยเพื่อนผมก็เลยเบี่ยงเข้าทางแล้วเขาก็ชนเข้าหลังกับเข้าประตูใช่ครับโอ้ยได้ยินแค่เสียงเพื่อนผมเตือนเขาอะครับแล้วผมก็วูบเลยครับไม่ครับคุณตำรวจต้องฟังหนูก่อนเดี๋ยวคุณตำรวจเหมือนกับคุณตำรวจฟังความฝ่ายเดียวอยู่ตอนนี้ครับนี่ฟังทั้งสองฝ่ายครับโอเคครับคุณตำรวจคือหนูขับรถมากับ250โลคู่ใจใช่ไหมแล้วก็ขับมาด้วยทางตรงนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มี120โลคันหนึ่งอะเขามองหนูเป็นพี่ชายเขาตะโกนบอกว่าเออพี่ชายครับพี่ชายเขาตะโกนแบบนี้ก่อนครับหนูก็แบบเฮ้ยหนูไม่ใช่ผู้ชายแล้วหนูก็แบบเออชะลอแล้วนึกว่าเขาเมาไงตอนแรกอะอ่ะฮะใช่ครับแล้วก็แบบเขาโกหกครับไม่ครับคือตอนแรกหนูนึกว่าเขาเมาหนูก็เลยแบบเออชะลอให้เขาไปก่อนครับจริงๆตามกฎจราจรนี่คือคุณต้องขับไปนะครับถ้าคุณชะลอคันหลังก็จะตามมาชนนะครับอันนี้คือกฎจราจรครับโอ้โหถ้าคุณจะเบรกคุณต้องไปข้างทางก่อนถ้ารอนี่เจตนาจงใจให้ชนเลยจริงใช่ครับเจตนาจงใจอันนี้ผมไม่พูดก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้พยานที่เขาอยู่ในเหตุการณ์พูดก็ได้ครับผมครับคุณผู้หญิงจริงๆคุณจะคุยใครต้องจอดข้างทางก่อนครับไม่ใช่คุณชะลอตรงถนนนะครับไม่ครับแต่ว่าหนูจอดลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับรถมันเป็นยังไงครับการชนครับผมจะตีให้นะครับผมพูดลองเหตุการณ์นะครับคือคนนี้รถเขาเหมือนจากการคาดการณ์แล้วผมว่ารถคันนี้จะพังใช่ไหมครับแล้วเขาจะพังกันนะครับสักพักเนี่ยผมเหมือนเขาว่าผมรู้เลยว่าเขาเป็นสายผมแน่เขาว่าเขาเบี่ยงแบบเบี่ยงเหมือนงูครับเพื่อให้เพื่อนผมชนแล้วจะแล้วจะเสียของซ่อมให้เขาอันนี้ผมพูดจริงครับอันนี้ผมใช้คำที่สุภาพนิดนึงครับผมใช่ครับ18มงกุฎไงครับเอ้าผมก็ด่าแล้วผมด่าไปสุภาพก็เป็นโจรนะครับใจเย็นครับมาดีนะหนูไม่ได้18มงกุฎหลักฐานอะไรชัดเจนก่อนครับใช่คุณตำรวจพูดถูกต้องครับหนูกำลังโดนตักภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยคุณขับชะลอปุ๊บรถข้างหลังก็ชนนี่ครับนี่อย่างงี้เลยไม่ครับแต่ตังแก๊สมันจอดอยู่ตรงนู้นนะแต่คุณตำรวจดูรอยรถยังอยู่อ่ะคุณดูรอยคุณดูรอยกันเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูครับรอยข้างหน้ารถอ่ะนี่จอดลายรอยอยู่กลางถนนเลยนะครับเนี่ยคนเราได้เลยครับว่าสภาพรถเป็นไงอ่ะดูได้เลยเนี่ยครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับเหตุการณ์คือตรงนี้เลยคุณตำรวจดูในทวิตเลยครับดูตอนรถผมที่จะหลบลงไปอยู่ข้างทางแล้วคุณตำรวจลองดูก่อนเส้นดินฝั่งซ้ายใช่หนูลงไปอยู่แบบดินแล้วอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้รอยรถเลยครับอันนี้คนรถตูดรถเพื่อนอันนี้รอยรถผมครับผมมาขับเลนซ้ายถูกกฎหมายใช่ครับไม่ครับรอยรถผมยังไม่จำนวนต่อหลักฐานเลยครับผมเนี่ยก็คือเพื่อนผมเนี่ยมาเลนซ้ายเพราะว่ารถเพื่อนผมเนี่ยสมรรถภาพดีแต่รถเขาสมรรถภาพไม่ดีมาแช่ท้ายรถแรงเนี่ยไม่แรงจะแช่ท้ายเพื่อแล้วทีนี้เหมือนเขาจะให้ผมชนให้เพื่อนผมชนแล้วเขาก็เบียดเป็นงูแล้วเพื่อนผมแล้วเพื่อนทีเนี้ยเขาก็ชะลอให้เพื่อนผมชนไม่ครับคุณตำรวจตอนแรกหนูนึกว่าคนเมาอ่ะตอนแรกเขาแบบตะโกนบอกพี่ชายได้ครับเป่าได้ครับโอ้ลืมครับเนี่ยครับเนี่ยการจอดกลางถนนนะครับเนี่ยรถข้างหลัง3คันมันก็ลำบากนะครับเนี่ย
ก็ไม่อ่ะก็มีลืมอ่ะครับตั้งแต่สิกินอันนี้ก็เขาเป็นประมาทผมนะเขามีประมาทว่าผมเป็นคนเมาเหล้านะครับไม่ครับก็แบบผมงงนะอันนี้โกหกนะคุณจุครับใช้ยาสีฟันอะไรครับเนี่ยผมใช้ดอกบัวคู่ครับดอกบัวคู่หรือดอกบัวอ้าวมาสองกระทงอ้าวนี่มีอ้าวนี่เขามาประชาชนนะครับเนี่ยเป็นคนเมาอย่างนี้อย่างนี้ต้องขึ้นศาลครับต้องขึ้นศาลครับเขาไม่ได้ขับครับถึงเขาเมาเขาก็ไม่ได้ขับครับผมใช่ครับไม่ได้ขับเอาไอ้เพื่อนผมพี่โดนพี่โดนทำร้ายไม่ได้พี่ไม่ยอมความไอ้เพื่อนผมขับใช่ครับไม่อย่างนี้ขับรถชนอย่างนี้ครับขอเชิญตัวทั้งหมดครับไปที่โรงพักครับผมไม่ไอ้เพื่อนผมเป่าแอลกอฮอล์ก่อนได้ไหมเช็คก่อนได้ไหมไหนครับไหนครับไหนเป่าไปคนนี้ครับคนนี้ครับเป่าแล้วครับถุยเฮ้ยกินอะไรครับกินเหนียวๆครับกินเขียวๆเหนียวๆอ่ะเนี่ยมันไม่กินดิมาเป็นน้ำเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเขาบอกว่ามึงน้ำลายเสลดไม่ทันต่อผมไม่ยอมอ่ะไงคดีนี้ผมไม่ยอมอ่ะถ้าผมแพ้คดีผมไม่ยอมอยู่แล้วผมผิดผมไม่ผิดด้วยขออนุญาตเชิญตัวไปที่สน.ครับหลักฐานผมมีทุกมุมเลยครับแล้วผมเป็นผู้เสียหายด้วยผมเจ็บเดี๋ยวคุณตำรวจเก็บภาพไว้ก่อนครับเก็บภาพไว้ก่อนครับตำรวจต้องเก็บหลักฐานก่อนครับเนี่ยตั้งแต่หนูก็ถ่ายแบบหลักฐานให้ทุกเรียบร้อยแล้วหลักฐานในรูปเลยนะครับเนี่ยไม่ครับตะกี้ไม่ตะกี้รถหนุ่มไม่ได้จอดแบบนั้นด้วยซ้ำว่ารถหนุ่มจอดอยู่ตรงนี้เราไม่ยอม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 พี่ครับพี่ก็สายมาก็จบแค่นั้นแหละครับแล้วแจงพยานเยอะเกินเกินอ่ะคือผมก็เป็นพยานได้หรอพี่เออหัวแต่มันขึ้นลงขึ้นศาลเลยครับคุณหลายคดีนี้หรอครับอันนี้คือคุณตำรวจนะครับเนี่ยคืออยู่ตรงนู้นฝ่ายเสียงมากนะครับพี่เป็นแค่ฝ่ายเสียงน้อยอ่ะอันไหนลอยรถอยู่ตรงไหนครับไม่ครับลอยรถนี่ลอยรถยังดูทำได้ดิเห็นไหมเออจริงนี่ครับทำได้ครับมันเมคได้ครับมันเมคได้ครับเนี่ยจริงเนี่ยผมทำได้ดิดูคุณตำรวจเขาทำลายหลักฐานคุณโอ้คุณตำรวจไปทำอะไรเลยล่ะไม่ครับไม่ใช่คือการตั้งสถานการณ์สมมติให้ดูครับว่ามันสามารถสร้างได้ยาง19กับยาง17มันต่างกันใช่ครับจริงอันนี้จริง19ยางใหญ่กว่านะจริงได้เลยจริงแต่มันเมคคืออะไรอ่ะเขาว่าเป็นคนเมคคนตำรวจคือแต่ผมฟ้าเหมือนกันเชิงแม่งเหมือนช่วยกันเลยเนี่ยใช่ครับคุณตำรวจเปล่าครับผมเปล่าคุณตำรวจต้องช่วยกันครับหนูกำลังจะต้องรีบไปเข้าเวรครับหนูต้องรีบไปเข้าเวรครับช่วยเองนะไปละว่าชันละนั่นแหละเดี๋ยวนี้เข้าเวรมาครับตำรวจได้การเลยสกายเจอไงครับเจอไงครับโอเคสกายรับจบเองมันไม่ได้รับจบครับมันต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วครับไม่หนูไม่มีเงินไงหนูเอาแบบของอย่างอื่นได้ไหมล่ะอะไรครับของอื่นนี่คืออะไรเนี่ยพอดีหนูแบบไปเลี้ยงหมูมาไงสักชุด2ชุดมันก็ได้อยู่ใช่ปะล่ะไม่ได้ครับไม่ได้ผมต้องการเป็นเกรดหรือไม่ก็เป็นตังค์ครับตอนนี้เออเกรดเหรอเออไม่เกรดไหมเอาเกรดดีกว่าอาเกดอ่ะหนูมีอยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่ทำเยอะไหมฮะก็น่าจะเกิน50ใบครับเพื่อนต้องหลบมีสเปรย์ไหมครับได้ครับงั้นคุณไปรอผมที่เลเบลแล้วผมจะกลับมามีสเปรย์ไหมเพื่อนไม่ครับผมต้องรีบไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแต่เบางั้นเอาเงินมาครับ 20,000 เลข32รถไหนได้ประหลาดแบบไม่ได้ครับไม่ได้999เลยเนี่ยมันเปิดร้านกาแฟได้ไหมล่ะไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องมีความเป็นธรรมได้ไหมให้กับผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้ค่อยเปิดโอ้โหเรามีความเป็นธรรมก็ลดกันนิดนึงอ่ะเราจะเถียงทำไมครับ20,000ครับ20,000เปิดร้านได้เปิดร้านนี่เปิดข้างทางขอใจเลยครับได้ไหมไม่ครับหนูคือคนถูกกระทำด้วยคนตำรวจได้ไหมครับโดนแล้วเขาก็หาว่าหนูเป็นผู้ชายได้ไหมครับ20,000ได้ครับหนูต้องรีบไปเข้าเวรนะดูดีโอเคครับ20,000ครับผมแต่หมูแพงกว่านะเอาจริงอ่ะเนี่ยแล้วลองคิดดูดีแบบหนูตังก็ไม่ค่อยจะมีอ่ะเป็นหมอตาดำๆอ่ะ 20,000 ที่ต้องรีบไปเข้าเวรอ่ะคุณตำรวจครับมีให้ยืมไหมคุณตำรวจครับก็หมดแต่เวลาบ้านะครับผมจะไปเรียนเกมใช่ร้านที่พวกผมเสียไปนี่ทำรายได้เป็นแสนจริงผมจะไปทักบล็อกกงบล็อกเกิลผมแล้วเนี่ยผมจะไปเรียนลูกเสือแล้วเนี่ยโอ้โหสรุปลบได้ดับลดได้ไหมบาทหนึ่งอ่ะ32ได้ครับลดก็ได้อ่ะได้ครับ1999ครับเพื่อนไม่นี่เพื่อนเพื่อนเปล่าเข้าไหมครับโอเคครับผมขอบคุณครับจบแค่นั้นแหละจบครับคุณตำรวจจบไปครับยากครับรถทางสวัสดิภาพครับผม